Western Digital Speak Spark English ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่าผมเป็นคนน่าเบื่อคุณผู้ฟังครับวันนี้เลยนะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นมักจะเข้าใจผิดนะฮะแล้วรวมถึงแปลกันผิดด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือการด่าตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวครับหรือไปด่าฝรั่งโดยที่ไม่รู้ตัว นั่นก็คือการแยกแยะ2คำนั่นนะครับที่ลงท้ายด้วย ing กับ ed นั่นเองครับนะครับหลายๆท่านคงจะพอจะนึกออกนะครับอย่างเช่นครับคำว่าเบื่อBORED นะครับ BORED นี่นะครับออกเสียง bored นะฮะ bored นะครับเหมือนคล้ายๆชาวคริสเตียนไปไหว้พระเยซูที่โบสถ์นะฮะ I am bored นะครับ bored เนี่ยฮะอย่าลืมนะฮะลิ้นชนเพดานนะฮะ bored นะฮะรู้สึกเบื่อแต่พี่น้องชาวไทยหลายๆท่านครับก็ยังเป็นอะไรนะฮะ I am boringคุณน่าเบื่อนั่นเองครับ I am boring ไปถามฝรั่ง Are you boring คุณน่าเบื่อเปล่าฝรั่งบอกอ้าวเฮ้ยลบหลู่อย่างนี้เดี๋ยวจัดให้เลยสักทีนี่นะครับหมายถึงพาไปเที่ยวนะฮะจะได้รู้ว่าไม่ได้เป็นคนน่าเบื่อเห็นไหมล่ะครับดังนั้นก็คุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นคำที่ลงท้ายด้วย ing มันก็จะเป็น nor ไม่เอกหน้าแต่ถ้าเป็น ed คือความรู้สึกนั่นเองครับนะฮะดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเสนอตอนที่มีชื่อว่าผมเป็นคนน่าเบื่อเพราะว่านะครับเราไม่สามารถที่จะแยกแยะ2คำนี้นั่นเองครับถ้าคุณพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ขึ้นเข้าข้อที่1ไปนะฮะก็คือหมายเลข1ก็คือ boring น่าเบื่อ nor ไม่เอกหน้าหรือ ing จะขยาย4อย่างครับ1ก็คือสิ่งของที่น่าเบื่ออย่างเช่นเกมน่าเบื่อ2สถานที่น่าเบื่ออย่างเช่นอาจจะเป็นโรงเรียนน่าเบื่อหรือ Western Digital ที่น่าเบื่อแอบล้อเล่นสิครับที่นี่สนุกและก็น่าทำงานทุกวันนะครับ3ครับอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์น่าเบื่อนะครับและก็แน่นอนครับบุคคลน่าเบื่ออย่างเช่นแฟนของเราที่เรากำลังคบอยู่และกะจะเลิกกับมันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นครับเราจะใช้4อย่างนี้คือหน้าแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของเราหรือของคนอื่นต้องใส่ ed นะครับดังนั้น boring น่าเบื่อBored รู้สึกเบื่อ English is boring ภาษาอังกฤษน่าเบื่อไม่จริงนะจ๊ะตัวเธอกับ I am bored of English ผมเบื่อภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวจะสัญญาว่าจะทำอะไรให้มันสนุกและตลกมากขึ้นนะครับเอาละครับหมายเลข2ก็คือ interesting ก็คือน่าสนใจนั่นเองครับอย่างเช่น this movie is very interesting นะครับหรือวันนี้คุณอยากจะรู้สึกสนใจนะครับที่อยากจะมาทำงานที่นี่ I am หรือ I feel ก็ได้นะถ้าเป็นความรู้สึก I am หรือ I feel นะ I am interested in working at Western Digital นั่นเองครับผมรู้สึกสนใจที่อยากจะทำงานที่นี่ซะแล้วนะครับเห็นนะฮะว่า interested TED นะครับออกเสียงถิดย้ำกันอีกครั้งเผื่อจำกันไม่ได้เมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเห็น TED ก็ต้องออกเสียงถิดครับนั่นก็หมายความว่าในภาษาอังกฤษนะครับเราย้ำกันอีกครั้งเพราะเราก็เคยพูดในเทปแรกว่าTED ทิดกับ DED ดิดแต่ที่เหลือไม่ต้องออกเสียงนะฮะถ้าเป็น ED อย่างเช่นเมื่อกี้คำที่1คุณออกเสียงมั้ย I am bored โทษนะครับสารใส่หมูเนื้อแดงหรือเปล่าครับ bored แต่ถ้ารู้สึกสนใจ interested นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับหมายเลข3นะครับนั่นก็คือ excitingน่าตื่นเต้นนั่นเองครับแต่หญิงไทยกี่คนแล้วล่ะครับที่ไปบอกฝรั่งนั่นครับว่า Oh I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นนะฝรั่งบอกขอลองได้ปะพิสูจน์หน่อยได้ไหมนะฮะไม่ได้นะครับสาวๆครับ I'm exciting เหมือนเป็นการไปอ่อยเขาหรือไปนะฮะไปโฆษณาชวนเชื่อเขาที่ผิดนะครับ exciting คือหน้าตื่นเต้นอย่างเช่นครับโอ้นะครับอยากจะบอกครับว่านะ that event was really exciting event นะฮะนั้นเป็น event ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวครับแต่ถ้ารู้สึกตื่นเต้นเนี่ยนะครับผมในทางที่ดีนะครับผมต้องเป็น excited นั่นเองครับ I am excited นะครับ I am excitedTo be working here นั่นเองนะครับ I'm excited to see you นะครับ I'm excited to see you รู้สึกตื่นเต้นจะได้เจอเธออีกครั้งนะครับนั่นก็ทำให้เรานั้นก็เจออีกหนึ่งคำนะครับที่พี่น้องชาวไทยแปลกันผิดนะฮะนั่นก็คือคำว่าอะไรครับหมายเลข4รู้สึกตื่นเต้นหรือประหม่านั่นเองครับถ้าประหม่านั่นนะครับ nervous นะครับ
nervous นะครับไม่ใช่ excited นะครับไม่ใช่ไปนั่งอยู่นะครับโอ้โหกำลังจะขึ้นไปพรีเซนต์เนี่ยนะฮะกำลังจะขึ้นไปพรีเซนต์งานปรากฏว่าไงแล้วไหมครับนั่งหน้าซิดเลยนะฮะหายใจแล้วหายใจอีกนั่งใจหายไม่ได้หายใจฝรั่งถาม are you okay how are you feeling oh I'm excited ลานะครับอันนี้ไม่ใช่ตื่นเต้นในทางที่ดีนะครับต้องเป็น nervous นั่นเองครับ NERVOUS มาจากคำว่า nerve ที่แปลว่าเส้นประสาทเส้นประสาทมันทำงานไม่ค่อยดีแล้วเพราะตื่นเต้นโคตรแต่ถ้าคุณไปบอกครับ I'm exciting ฉันน่าตื่นเต้นนะอาจจะเชิญไปหลังห้องนั่นเองนะครับอีกหนึ่งความหมายที่ตกที่มีตื่นเต้นกับตื่นเต้นประมาคือทั้งดีกับไม่ดีนั่นนะครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับแน่นอนครับวันนี้ฝรั่งคนนึงครับบอกคุณว่า Somsey my dog died last nightคุณก็เป็นไงครับ Oh my God I am surprised surprise แกเป็นคนฆ่ามันใช่ไหมเพราะถ้าบอก surprise นี่คือตกใจทางที่ดีสิครับถ้าตกใจทางที่แย่ต้องเป็น shocked นั่นเองครับ shocked โอเค I am surprised นะครับ surprise นะครับผมก็คือรู้สึกตกใจทางที่ดีแต่ถ้า shock คือตกใจทางที่แย่นั้นถ้าฝรั่งบอก my dog died last nightสมศรี my dog died last night คุณก็ต้องบอกว่า oh my god I am shocked นั่นเองครับหรือถ้า shocked ใส่ ed ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจในทางที่แย่ oh my god that is shocking เป็นอะไรที่น่าตกใจในทางที่แย่มากครับต่อไปนะครับผมเราไปดูคำที่5นั่นก็คือคำนี้ครับน่ารำคาญกับรู้สึกรำคาญนะครับ annoyingANNOYING annoying นั่นเองครับ My girlfriend is so annoying แฟนผมนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นความรู้สึกรำคาญต้องเป็น annoyed ใส่ ed และย้ำกันอีกครั้งนะครับ annoyed ไม่ต้องออกเสียง ed นะครับไม่งั้นคุณต้องเป็น annoyed annoy ก็จะทำอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะครับนะฮะไม่ต้องไปบอกเราว่าเราเท้าทำอะไรนะครับ annoyed คือรู้สึกรำคาญนั่นเองครับ annoyed นะครับ I'm annoyed with him นะครับ I'm annoyed with him ก็คือนะรู้สึกรำคาญกับเขามากนะครับ I'm annoyed with him นั่นเองครับ I'm really annoyed นะ he's annoyed ปรากฏว่าชาวไทยจำนวนมากนึกว่าคำว่า annoy มึงอย่ามา annoy นะมึงอย่ามา annoy เรานึกว่าเราเอามาจากคำว่า annoy ที่แปลว่ารู้สึกรำคาญอันนี้ผิดนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยเอาคำว่า annoy เนี่ยมาจาก paranoid แปลว่าอะไรครับแปลว่านะแปลว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมแปลว่าอะไรครับแปลว่าตื่นเต้นเกินเหตุแปลว่าอะไรครับวิตกจริตนี่ไงใช่ไหมครับ don't be paranoid อย่าคิดอะไรไปนะครับผมก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะหลายๆครั้งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดในทางลบก็ได้ annoyed รู้สึกรำคาญ paranoid คืออะไรครับคือการอะไรฮะการตื่นเต้นเกินเหตุหรือการวิตกจริตนะฮะกระต่ายตื่นตูมโดยที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับ annoying น่ารำคาญ annoyed รู้สึกรำคาญหมายเลข6แม่นะครับผมจำได้นะครับตอนที่ผมเนี่ยจะต้องมาหัดใช้พวก MacBook เป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสับสนมากเลยถ้าใครที่เคยใช้ PC มา it is confusing นั่นเองครับ confusing นะครับโอ้ยแม่งเป็นอะไรที่น่าสับสนจริงเว้ย It's really confusing นะครับ The lesson is confusing The teacher is confusing And I am confused ใส่ ed นั่นเองครับนะฮะหมายเลข7ครับหน้าผิดหวังกับรู้สึกผิดหวัง Disappointing หน้าผิดหวังครับอย่างเช่นตอนนี้ผมกำลังบันทึกเสียงอยู่ตรงนี้นะครับทีมชาติไทยเพิ่งแพ้ทีมชาติซาอุไป3เม็ดและญี่ปุ่นอีก4เม็ดเนี่ยนะครับโอ้นะครับเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเลยนะครับ It's really disappointing นะครับ disappointing คืออะไรที่น่าผิดหวังนะครับนะฮะ The Thai football team right now is disappointing น่าผิดหวังนะครับหมายเลข8โอ้โหเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นอะไรที่น่าเศร้าหรือรู้สึกซึมเศร้าคุณผู้หญิงพูดกันนะฮะประจำนะครับคำนี้โดยเฉพาะเวลาประจำเดือนมา I don't know why ฉันไม่รู้ว่าทำไม I don't know why but I feel really depressed today ฉันไม่รู้ทำไมนะแต่ฉันรู้สึกซึมเศร้าเป็นพิเศษจังเลยวันนี้ depressed คือซึมเศร้าหรือรู้สึกหดหู่ชีวิตบัดซบเศร้าหมองนั่นเองครับ depressed นะฮะ you look depressed he is depressed นั่นเองครับเขากำลังซึมเศร้าเขากำลังรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนผิดหวังกับชีวิตประมาณนั้นนะครับ depressing คืออะไรครับนะฮะเวลาเราขับรถในช่วงสงกรานต์นะครับแล้วเราเห็นนะฮะวัยรุ่นอายุ10กว่าขวบ
นะกินเหล้าตีกันนะผู้หญิงก็เต้นกันแบบนะแบบเลื้อยอย่างกับเป็นโคโยตี้นะครับทั้งที่ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านคือหน้าอกยังไม่มีเลยนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่น่าเศร้านะครับ it's depressing นั่นเองครับ depressing หมายเลข9นะครับหมายเลข9ก็คืออะไรครับนี่เลยนะครับหมายเลข9นะฮะก็คือแน่นอนครับเคยคุณสาวๆเคยไหมครับแหมนะครับอยากจะบอกว่าโอ้ยเป็นอะไรที่อับอายขายขี้หน้ามากเราก็นึกว่า shy ใช่ไหม I am so shy ที่จริง shy แปลว่าอายคือมันจะเป็นนิสัยหรือเป็นความรู้สึกอายอะค่ะแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกอับอายขายขี้หน้าต้องเป็นคำนี้ครับ embarrassing นั่นเองครับ embarrassing นั่นเองครับผมเชื่อว่าผู้หญิงที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับต้องเคยมีเหตุการณ์ประสบการณ์ชีวิตที่แบบเดินไปไหนมาไหนสักทีนึกออกป่ะแล้วเราแบบลื่นฟรับนะฮะเราล้มปุ๊บลงไปกลางสาธารณชนในหมู่มากเลยนะครับแล้วเราก็รีบลุกขึ้นมาเพราะทุกคนก็ส่งสายตาส่งสัญญาณความเป็นห่วงมาที่เราเป็นอะไรเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะให้ผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรค่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะมึงเจ็บกูรู้นะครับนะฮะ so embarrassing ครับเป็นเรื่องวันก่อนไว้กูเดินอยู่แล้วกูลื่นล้มกลางห้างเลยมึงคนเขามองกูทั้งห้างเลยกูรู้สึกอายมากเราจะไม่ใช้ I feel shy นะเราต้องใช้ I was เพราะมันเป็นอดีตนะเพราะอย่าลืมนะครับ feeling เราจะใช้ I am หรือ verb to be หรือ feel ก็ได้นะ I was หรือ I felt แต่ถ้าไวยากรณ์คุณไม่คมจะใช้ I am หรือ I feel ก็ได้นะ oh yesterday นะ I go to Paragon นะอยู่ and I slip นะ I fall down นะ and I am embarrassing ฝรั่งยังพอเข้าใจถึงแม้ไวยากรณ์อาจจะไม่เป๊ะหรือไม่คมเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้นะครับ so embarrassing นะครับก็แปลว่าน่าอับอายขายขี้หน้าคุณจะสามารถพูดได้ครับว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าอับอาย it was embarrassing หรือ I was embarrassed นั่นเองครับเอาละครับอันสุดท้ายแล้วกันนะฮะนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับข้อที่10 relaxing แม่นะครับ it's relaxing นะครับ relaxing คือเป็นไปที่น่าผ่อนคลายกับ relaxed คือรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองครับเขาบอกว่าอะไรไหมครับ You learn best when you are happy and relaxed คุณจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายผมถึงพยายามทำให้ภาษาอังกฤษนั้นมันง่ายและสนุกและรู้สึกผ่อนคลายให้กับท่านนั่นเองครับดังนั้นครับ guys นะครับ don't worry นะครับ relax นะครับ relax ก็คือผ่อนคลายซะแต่ you need to relax นะครับ feel relaxed นั่นเองครับ oh I feel relaxedผมรู้สึกนะครับสบายผ่อนคลายเหลือเกินครับดังนั้นครับ learn English นะครับ and feel relaxed speak English and feel relaxed นั่นเองครับหรือ feel relaxed when you speak English นะรู้สึกผ่อนคลายเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาอังกฤษครับนะครับ it's relaxing การดื่มเบียร์เย็นเป็นวุ้นเนี่ยนะครับในช่วงเย็นๆของการเลิกงานเป็นอะไรที่น่าผ่อนคลายมาก it is relaxing นั่นเองครับเอาละครับนั่นก็คือ10ข้อนะฮะของ ing กับ ed ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็นะฮะที่จริงมันก็มีตัวอย่างอื่นๆอีกนะฮะ ing กับ ed นี่นะครับอันนั้นครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะครับ English about feelings แต่วันนี้ภาษาอังกฤษ ing ed จบลงแล้วหวังว่าหลายๆท่านคงจะไม่บอกอีกต่อไปนะครับว่าคุณเป็นคนน่าเบื่อหวังว่าผู้หญิงหลายๆท่านคงจะไม่บอกฝรั่งนะครับว่าคุณเป็นคนน่าตื่นเต้นเป็นการอ่อยเขาโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต